รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำขนมและอาหารไว้รับประทานกันเองที่บ้านเนี่ยนะครับนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณอีกด้วยแต่ถ้าใครนะครับฝึกทำบ่อยๆจนเก่งจนชำนาญแล้วเนี่ยลองทำขายดูสิครับเพราะว่านั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมณัฐพันธ์ลักษณวงศ์นะครับแล้วก็ด้านขวามือของผมก็คืออาจารย์ธีรนุชฉายสิริโชตินะครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนั่นเองวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมครับทำอีกหนึ่งเมนูขนมปังนะครับวันนี้ยังเป็นโดนัทอยู่นะคะวันนี้จะเป็นไส้ข้าวนะคะครับผมโดนัทไส้กรอกไส้กรอกนะครับเรียนถามหน่อยครับอาจารย์การเตรียมแป้งของโดนัทเหมือนกับโดนัทหน้าต่างๆไหมครับอันนี้จะแตกต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าที่เป็นโดนัทหน้าต่างๆเราจะใช้สารเสริมคุณภาพเมื่อเราผสมเสร็จเราก็เอามาตัดน้ำหนักทำรูปร่างได้เลยแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการหมักครึ่งแรกก่อนที่จะมาทำรูปร่างนะคะก็ลองทดลองทำในอีกรูปแบบนึงครับโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยนะครับถ้างั้นเรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบในการทำโดนัทไส้กรอกกันดีกว่านะครับเริ่มจากตรงไหนก่อนโดนัทไส้กรอกประกอบไปด้วยแป้งนะคะใช้แป้งขนมปังค่ะนะคะแล้วก็จะมีแป้งเค้กนะคะสองตัวนี้จะผสมกันเพื่อให้ขนมมีลักษณะที่นุ่มขึ้นนะคะถัดไปค่ะเป็นส่วนของยีสต์แห้งยีสต์แห้งนะคะในส่วน3ส่วนนี้จะเป็นส่วนของของแห้งค่ะของแห้งครับผมนะคะในส่วนของของเหลวประกอบไปด้วยน้ำนะคะใช้น้ำปลาปลาค่ะครับผมนะคะมีไข่ไก่นะคะในสูตรนี้ใช้ครึ่งฟองก็คือตอกไข่ทั้งฟองนะคะไข่เบอร์3ครับผมตีให้เข้ากันค่ะแล้วชั่งน้ำหนักเอามาครึ่งเดียวกะประมาณแบ่งครึ่งหรือใช้น้ำหนักประมาณ25กรัม25กรัมค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือนะคะ4ตัวนี้เดี๋ยวเราจะละลายรวมกันนะคะถัดไปส่วนของไขมันวันนี้ที่เตรียมมาคือมาการีนมาการีนนะครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับใช้เป็นเนยสดก็ได้ใช่ไหมนะคะนะคะตัวนี้เป็นส่วนของแป้งโดแต่ว่าตัวที่เราจะเอามาทำเพื่อให้เกิดลักษณะหรือรสชาติขึ้นก็คือนอกจากไส้กรอกแล้วนะคะเพื่อให้เกิดลักษณะผิวที่น่ารับประทานมากขึ้น มีความกรอบมากขึ้นแล้วก็จะใช้เป็นเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังค่ะใช้เกล็ดขนมปังเกล็ดโตหน่อยนะคะเพราะเวลาทอดมันจะได้หลุดยากมีหลายแบบค่ะมันจะมีชนิดที่ค่อนข้างป่นหน่อยเวลาเลือกก็อาจจะต้องใช้วิธีการสังเกตหน่อยนะคะครับอันนี้ส่วนสำคัญผมว่าคือตัวนี้แหละต้องเลือกดีๆเลยค่ะอันนี้ไส้กรอกต้องแบบเป็นอย่างดีค่ะใช่แล้วก็จะมีวิธีการเตรียมนะคะเมื่อเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วเราจะล้างค่ะนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งหรือว่าจะถ้ารีบก็ใช้ผ้าหรือกระดาษนะคะนะคะคืออย่าให้แห้งอย่าให้แบบมีน้ำมีอะไรติดนะครับให้มันหมาดๆแบบนี้ใช่เพราะว่าเวลาเราทำรูปร่างเอาแป้งไปห่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดอะค่ะถ้ามีความชื้นเกิดขึ้นนะคะนี่คือการเตรียมไส้กรอกส่วนอันนี้อีกอันนึงอันนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการอบเราใช้วิธีการทอดเหมือนกับโดนัทหน้าต่างๆใช่แล้วก็จะใช้เป็นเนยขาวค่ะนะคะเป็นเนยขาวสำหรับทอดนะคะนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดนะครับในการทำโดนัทไส้กรอกนะครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำนะครับขั้นแรกก็เหมือนเดิมค่ะเราจะผสมส่วนของของแห้งเข้าด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนของแป้งนะคะนะคะแป้งจะร่อนหรือไม่ร่อนก็ได้นะคะแล้วก็มีอันนี้ถ้ากลัวจะมีสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยอาจจะร่อนสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ถ้าใช้มือนวดนะคะก็เอาพยางนะคะคนให้เข้ากันอันนี้เดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อน
นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาละลายส่วนของของเหลวก็คืออันนี้นะคะประกอบไปด้วยส่วนของน้ำเดี๋ยวโทษนะคะมีน้ำค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ครับคุณก็เทลงไปเลยค่ะชื้นนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือนี่ค่ะใช้พายหรือช้อนนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเทลงในส่วนของของแห้งค่ะไม่ต้องถึงกับละลายทั้งหมดใช่ไม่ต้องถึงกับละลายหมดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราผสมเนี่ยน้ำตาลจะละลายออกไปด้วยแต่ขณะที่คนเทลงไปตอนท้ายๆค่ะพยายามกวาดน้ำตาลลงไปด้วยนะคะเพราะมันยังละลายไม่หมดค่ะใช่ชื้อนี่อื้อกวาดน้ำตาลให้หมดเลยเรียบร้อยค่ะค่ะจากนั้นก็ถ้าใช้เครื่องนะคะอาจจะใช้พยางหรือใช้หัวตีนะคะช่วยคนให้เข้ากันด้วยนะคะพอมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องตีนะคะความเร็วเริ่มต้นคือความเร็วต่ำนะคะจนแป้งมันไม่จนมันเริ่มเข้ากันหรือหมดผงแป้งนะคะนะคะเราก็จะใช้เป็นความเร็วกลางค่ะในการนวดเริ่มต้นความเร็วต่ำความเร็วต่ำก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่ไขมันลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เร็วเกินไปเนี่ยโอกาสที่แป้งมันจะดูดน้ำอะค่ะมันจะลดลงนะคะมันก็จะทำให้การความเหนียวนะคะหรือการรวมตัวของก้อนแป้งจะช้าลงนะคะนะคะพอเริ่มที่จะเข้ากันแล้วไม่ฟุ้งแล้วเราก็ปิดเครื่องค่ะแล้วก็ปัดอันนี้เป็นการกลับก้อนแป้งค่ะแล้วก็หัวตีตะขอค่ะบางทีจะมีส่วนผสมนะคะเกาะขึ้นมาด้านบนซึ่งก็จะไม่ได้รับการผสมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือนิดนึงข้อสำคัญก็คืออย่าลืมปิดเครื่องด้วยนะคะขณะที่ปาดเพราะว่าค่อนข้างอันตรายมากนะคะอันนี้ก็เริ่มความเร็วเป็นปานกลางได้เลยค่ะครับผมนะคะถ้าส่วนผสมของขนมปังมีลักษณะที่ค่อนข้างหนืดนะคะในกรณีที่เราใช้เครื่องขนาดครึ่งกิโลแบบนี้อาจจะต้องช่วยจับเอาไว้ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะโยนตัวแรงใช่มันอาจจะเหวี่ยงทำให้เกิดการเลื่อนของเครื่องได้นะคะค่ะพอเริ่มเข้ากันแล้วหมดผงแป้งแล้วนะคะเราก็จะปิดเครื่องปาดอ่างค่ะแล้วเราจะใส่ส่วนของไขมันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นมาการีนค่ะลงไปแล้วก็นวดเหมือนเดิมนะคะครับขั้นตอนนี้ใช้เนยสดก็ได้ค่ะใช้ได้เนยสดก็ไม่ต้องแช่เย็นค่ะครับผมใช้เนยที่อุณหภูมิห้องปกติจากนั้นเราก็เปิดความเร็วกลางค่ะนวดใส่มาการีนลงไปรู้สึกเหมือนมันนุ่มขึ้นค่ะมันจะมีลักษณะเนื้อที่นุ่มมากขึ้นนะคะส่วนผสมจะดูเหมือนเหลวขึ้นมานิดนึงแต่เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักพอแป้งดูดน้ำเต็มที่แล้วเกิดความเหนียวเต็มที่แล้วมันก็จะมีลักษณะที่เนียนมากขึ้นนะคะค่ะระหว่างที่รอตัวก้อนโดที่เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเราก็มาดูการเตรียมภาชนะนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ใช้สารเสริมคุณภาพเพราะฉะนั้นทำเสร็จเรียบร้อยจะต้องมีการหมักสักขั้นตอนหนึ่งก่อนที่จะมาตัดน้ำหนักนะคะเราก็จะเตรียมอ่างนะคะแล้วก็ทาในขาวที่ก้นพิมพ์ทาบางๆนะคะทาเฉพาะก้นของพิมพ์นะครับใช่ใช่แค่บางๆค่ะครับเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มสะอาดแล้วก็จะเนียนขึ้นอันนี้มันก็จะเริ่มได้แล้วค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราลองขึงดูก่อนถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะต้องตีต่อเพิ่มอีกเล็กน้อยนี่เป็นวิธีการเช็คนี่ยังติดมือเล็กน้อยนะคะอาจจะต้องตีเพิ่มอีกเล็กน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆขยายดูเนี่ยค่ะเนี่ยมันยังขาดอยู่ใช่ไหมคะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ปัดอ่างนะคะเดี๋ยวตีต่ออีกแป๊บนึงก็ตีต่ออีกแป๊บนึงความเร็วปานกลางค่ะใช่เนียนเชียวค่ะเริ่มจะได้แล้วถ้าใช้เครื่องค่ะจะใช้ระยะเวลาในการตีประมาณสัก 8-10 นาทีแต่ถ้าใช้มืออาจจะนานกว่านั้นนะคะโอ้โหนี่รู้สึกว่าเนื้อเนียนแล้วก็ก้นอ่างเกลี้ยงเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ลองขึงฟิล์มดูนะคะครับนะคะจะเห็นว่ามันจะแห้งกว่าเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆขยายฟิล์มดูจริงๆพอสังเกตด้วยตามันก็พอมองออกนะคะอาจารย์ครับแต่ว่าเพื่อให้ชัวร์โอ้จะเห็นว่าเห็นนิ้วเราข้างล่างแล้วก็ไม่ขาดด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็นำออกมาค่ะแล้วก็หมักนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการหมักที่อุณหภูมิห้องปกติคือประมาณสัก30องศาเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณสัก45นาที45นาทีนะครับหรือถ้าอุณหภูมิสูงกว่านั้นอาจจะลดระยะเวลาลงนะคะ
ะคะสูตรนี้เราไม่ได้ใช้สารเสริมก็เลยต้องหมักไว้ใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นหน่อยค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะทำผิวให้เรียบก่อนนะคะก็จะฟาดสัก 1-2 ครั้งแล้วก็เก็บที่มันไม่สวยอะค่ะไว้ที่ก้นนะคะนะคะเนี่ยค่ะค่ะทีนี้จากนั้นเนี่ยเราจะคลุมด้วยแผ่นพลาสติกก่อนที่จะคลุมด้วยแผ่นพลาสติกนะเราก็จะสเปรย์น้ำนะคะเวลาเราสเปรย์น้ำอย่าไปฉีดกับก้อนโดโดยตรงให้แค่มีละอองน้ำไม่ได้นะคะเราจะต้องมีละอองน้ำแค่ตรงผิวบนเท่านั้นนะคะเล็กน้อยค่ะใช่นิดหน่อยจากนั้นก็เอาพลาสติกคลุมหรือเราจะใช้เป็นผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมายคลุมก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มความชื้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรานำเนื้อแป้งโดของเรานี่ไปหมักไว้ประมาณ45นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าเรามีวิธีทดสอบเนื้อแป้งโดที่ได้ที่แล้วยังไงบ้างแป๊บนึงนะครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีและนี่ก็คือหมักไว้45นาทีประมาณ45นาทีมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแป้งโดก็จะเพิ่มขนาดขึ้นนะคะบางคนก็จะบอกว่าขึ้นประมาณ2เท่าแต่ว่าเพื่อให้ชัวร์เนี่ยเราจะดูด้วยตาอย่างเดียวอาจจะลำบากครับก็จะใช้เหมือนเดิมค่ะเอานิ้วแตะนวดนะคะแล้วก็กดลงไปครับนะคะกดลงไปค่ะอ๋อเห็นไหมคะมันจะไม่ขึ้นตัวดึงๆเหมือนตอนแรกเลยครึ่งนิ้วอะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเห็นรอยนิ้วมืออยู่ก็แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าขึ้นสปริงตัวขึ้นเร็วๆเลยเนี่ยแสดงว่าเราจะมันจะค่อยๆคืนตัวแล้วก็มีลายนิ้วมือเราแสดงว่าเรายังหมักไม่ได้ที่แสดงว่านี้ได้ที่ยังค่ะถ้าเราหมักขนมไม่ได้ที่เนี่ยฟองอากาศก็จะน้อยความนุ่มก็จะน้อยด้วยครับผมนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำออกมาค่ะตัดน้ำหนักครับนะคะประมาณ 40-45 กรัมครับนะคะคุณโก้ก็จะเห็นว่ามันมีฟองอากาศอยู่ด้านในนี้ด้วยนะคะอันนี้จานทำอะไรครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดน้ำหนักนะคะเราก็จะมีการโรยแป้งนวลเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ติดค่ะทีนี้ก่อนที่จะตัดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดเราหมักไปคุณก็จะเห็นมันมีฟองอากาศก็ต้องยุบลงไปด้วยนะคะเพราะไม่งั้นฟองอากาศพวกนี้ถ้ายังอยู่ในเนื้อขนมปังมากเกินไปมันจะเป็นฟองอากาศใหญ่ทำให้เนื้อขนมของเรามันหยาบเกินไปนะคะจากนั้นเราจะตัดน้ำหนักค่ะอันนี้เราใช้ก้อนหนึ่งประมาณกี่กรัมครับ40-45กรัมค่ะนะคะเพื่อให้น้ำหนักของก้อนแป้งเท่าๆกันเวลาเราเอาไปทอดอะค่ะมันจะได้สุกเท่าๆกันนะคะนะคะพอเราตัดน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะคลึงกลมนะคะครับผมเดี๋ยวผมช่วยชันตัดค่ะทีนี้เรามาดูการคลึงกลมก่อนนะคะในการคลึงกลมเนี่ยอาจจะต้องใช้แป้งนวลช่วยด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยขึ้นนะคะเราก็จะดูเราอาจจะใช้มือแผ่ออกแล้วก็ลวบชายนะคะเพื่อให้ผิวหน้ามันเรียบนะคะถ้ามีฟองอากาศเนี่ยต้องไล่ฟองอากาศออกด้วยนะคะนะคะลักษณะแบบนี้เวลาเราพักเนี่ยเราควรจะ เรียงตามลำดับนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันจะได้ประมาณสัก24ชิ้นซึ่งกว่าที่ลูกแรกจะถึงลูกที่24ลูกแรกก็พักไปเรียบร้อยแล้วค่ะนอกเหนือจากการลวบชายแล้วนะคะอาจจะใช้วิธีการใช้มือค่ะคลึงใช้สันมือนะคะเป็นตัวตะล่อมก้อนแป้งส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวเก็บก้อนแป้งที่ไม่ส่วนไว้ที่ก้นนะคะคลึงอยู่กับที่นะคะนะคะใช้สันมือค่ะเป็นตัวตะล่อมก้อนแป้งนะคะนะคะเพื่อให้ผิวของก้อนโดเรียบขึ้นเวลาเราทำรูปร่างนะคะผิวของขนมจะได้เรียบมากขึ้นนะคะถ้ามือซ้ายก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะหรือบางคนจะใช้2มือเลยก็ได้นะคะเราจะเรียงตามลำดับนะคะนะคะถ้าอากาศมันแห้งหรือว่ากลัวก้อนโดเนี่ยมันจะแห้งหรือกระด้างเกินไปขณะที่ทำการพักอาจจะเอาแผ่นพลาสติกคลุมเอาไว้ขอบคุณค่ะแป้งนี้มันจะเหนียวกว่าแป้งอันนั้นน้องจันน้องอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลวแล้วก็ปริมาณน้ำตาลกับไขมันด้วยนะคะเพราะว่าที่พูดไปของเหลวไขมันน้ำตาลอะไรพวกนี้เป็นตัวที่ทำให้ก้อนโดมีความนุ่มมากขึ้นนะคะแล้วนี้หมักไว้อันนี้ก็จะพักไว้10นาทีแต่ว่ากว่าลูกแรกจะถึงกว่าลูกสุดท้าย
จะถึง10นาทีลูกแรกก็เป็นการที่พักไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์ที่เราใช้ในการทำโดนัทไส้กรอกก็เป็นลักษณะเดียวกับโดนัทที่เป็นโดนัทหน้าต่างๆนะคะเราก็จะทาเนยขาวนะคะที่ก้นถาดให้ทั่วค่ะแล้วก็โรยแป้งนวล นะคะแป้งนวลก็คือแป้งชนิดเดียวกับที่เราใช้ทำขนมเนี่ยแหละค่ะที่เราโรยที่โต๊ะมันค่ะใช่แต่ว่าเวลาเราโรยเป็นเรียบร้อยแล้วต้องเคลือบให้ทั่วแล้วก็เคาะออกนะคะอย่าโรยหนาเกินไปเพราะจะทำให้ขนมที่ได้มีลักษณะที่กระด้างนะคะรวมไปถึงถ้ามีแป้งนวลติดในชิ้นขนมมากเกินไปเมื่อเราเอาไปทอดอะค่ะนะคะมันอาจจะอมน้ำมันได้แล้วก็เทลงไปเหรอครับค่ะเทลงไปแค่เล็กน้อยค่ะแล้วก็ขอให้เคลือบให้ทั่วค่ะใช่ครับต้องเทอีกแน่เลยนะคะสาเหตุที่เราจะต้องมีการโรยนวลเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราหยิบไปทอดเนี่ยนะคะถ้าเราทาแต่เนยขาวอย่างเดียวเนี่ยตัวก้อนแป้งพวกนี้อาจจะติดกับตัวถาดได้นะคะแล้วก็อาจจะหยิบยากแต่ถ้าเราทำเฉพาะขนมปังไม่ต้องหยิบไปทอดเนี่ยเราสามารถยกทั้งถาดไปอบได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เราต้องจำเป็นต้องใช่เคาะออกด้วยเรียบร้อยใช่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าสู่การทำรูปร่างนะคะหลังจากเตรียมพิมพ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะบอกว่าหมักไว้ประมาณกี่นาทีนะครับพักเอาไว้ค่ะประมาณสัก10นาที10นาทีก้อนแรกก็ก้อนแรกก็โอเคแล้วนะคะครับผมแล้วก็จะหยิบก้อนแรกมาครับนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำรูปร่างโดยการพันไส้กรอกนะคะรบกวนคุณโก้หยิบไม้คึงแป้งนี่ครับอุปกรณ์ช่วยของเราค่ะอันนี้คือด้านบนคือด้านสวยนะคะครับผมด้านสวยขึ้นเดี๋ยวเราจะรีดให้เป็นแผ่นนะคะครับค่ะจะใช้ไม้คึงแป้งนะคะคลึงให้มันมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหนาบางเท่าๆกันนะคะจากนั้นก็กลับก้อนแป้งค่ะเอาด้านไม่สวยขึ้นนะคะแล้วเราจะม้วนด้านไหนก็ได้นะคะให้มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็เก็บตะเข็บค่ะเก็บตะเข็บจับจีบแบบนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะคลึงเป็นเส้นยาวแต่เพื่อให้การคลึงเป็นเส้นยาวเนี่ยมันง่ายขึ้นนั้นอาจจะต้องมีการพักไปด้วยระหว่างที่พักไปในตัวของตัวนี้เนี่ยเราก็จะทำการคลึงพวกนี้ให้เป็นเส้นยาวๆเหมือนกันนะคะครับเดี๋ยวเราก็มาลองทำงั้นผมช่วยจานดีกว่าค่ะถ้าไม้คึงแป้งมีขนาดที่ใหญ่อาจจะต้องเบาแรงในการกลิ้งนิดนึงนะคะไม่งั้นมันอาจจะมันจะทำให้ก้อนแป้งค่ะมันติดเอาด้านไม่สวยลงเหรอครับหรือว่าด้านด้านไม่สวยลงถูกค่ะเอาด้านสวยขึ้นนะคะถ้าเกิดมันติดมือก็อาจจะใช้แป้งนวลช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะคะครับก็เอามาพักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการคลึงที่เราม้วนเอาไว้เนี่ยค่ะให้เป็นเส้นยาวนะคะความยาวเป็น2เท่าของไส้กรอกที่มีอยู่ค่ะนะคะจะได้ม้วนได้รอบค่ะคุณก็ใช้แป้งนวลช่วยได้นะคะถ้าติดเนื่องจากว่าก้อนโดถ้ามีความนุ่มมากจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเหนอะหนะหน่อยอะค่ะครับนะคะเวลาใช้แป้งนวลใช้เพียงเล็กน้อยนะคะใช้ช่วยได้แต่ว่าถ้าใช้มากเกินไปจะทำให้ขนมที่ได้มีลักษณะแห้งแล้วก็กระด้างนะคะนะคะถ้ามีฟองอากาศอย่าลืมบีบออกด้วยนะคะครับเวลาเราทำรูปร่างตอนที่เราพันไส้กรอกจะได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นแรกที่เราม้วนไว้อะค่ะมาคลึงเป็นเส้นยาวนะคะก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับพอทำหมดอันแรกก็ได้ที่พอดีก็จะเหมือนกับตัวแรกพักไปในตัวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคลึงเป็นเส้นยาวค่ะนะคะนี่อาจจะต้องใช้แป้งนวลช่วยด้วยเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยนะคะเราจะคลึงเป็นเส้นยาวคลึงจากตรงกลางนะคะออกไปที่ด้านข้างค่ะให้มีความยาวเป็น2เท่าของไส้กรอกที่มีอยู่ทีนี้เวลาทำเนี่ยใช้แป้งนวล นะคะรูปบางๆที่เส้นจากนั้นเนี่ยก็วางตัวแผ่นเส้นแป้งค่ะคให้ไปทางเดียวกับตัวไส้กรอกนะคะคเกยเข้ามาประมาณ1นิ้วแล้วก็พันเพื่อที่จะทับปลายนะคะจากนั้นขณะที่เราพันเนี่ยให้เราค่อยๆดึงให้เราค่อยๆดึงตัวเส้นแป้งพวกนี้ด้วยนะคะคนะคะพยายามให้แป้งเนี่ยหุ้มไส้กรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปทอดอะค่ะไส้กรอกถ้าโดนความร้อนโดยตรงอะค่ะมันจะเกิดการพองแล้วระเบิดแล้วมันก็จะเหี่ยว
เดี๋ยวจะไม่ค่อยงามนะคะคทีนี้พอเราพันจนจะเสร็จและเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้มือนะคะสอดเส้นแป้งที่เราทับผลแรกนะคะเก็บชายค่ะนะคะก่อนที่จะคลุกเกล็ดขนมปังเพื่อให้เกล็ดขนมปังติดง่ายขึ้นนะคะเราก็จะมาจุ่มน้ำก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวคุณก็ดูอาจารย์แป๊บนึงนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อให้คลุกเกล็ดขนมปังได้ง่ายขึ้นเราก็จะเทใส่จานค่ะครับนะคะทีนี้เวลาเราแตะน้ำเนี่ยอย่าแตะจนกระทั่งมันชุ่มเกินไปไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปหมักนะคะมันจะหรือเอาไปทอดเนี่ยมันจะเป็นรอยปุปะแล้วอาจจะทำให้น้ำมันกระเด็นขึ้นมาได้นะคะขนมที่ได้เมื่อทอดเสร็จมันอาจจะเหนียวเกินไปนะคะจากนั้นก็เอามากลิ้งให้น้ำเป็นตัวช่วยในการแบบเชื่อมให้มันติดกันครับผมนะคะแล้วเราก็วางบนถาดค่ะแต่ละชิ้นห่างกันประมาณสัก1นิ้วนะคะแล้วก็มาคลึงต่อเดี๋ยวเรามาดูต่ออ๋องั้นผมว่าผมช่วยอาจารย์คลุกขนมปังได้นะคะเก็บขนมปังแทนใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราจะทำรูปร่างก็คือจะต้องใช้นวลช่วยด้วยนะคะนะคะคลึงจากตรงกลางค่ะไปริมค่ะจนเป็นเส้นยาวนะคะความยาวประมาณสัก2เท่าของความยาวไส้กรอกค่ะถ้าใช้นวลช่วยอะค่ะมันจะช่วยทำให้ตัวเวลาเราพันนะคะมันจะสวยกว่าเมื่อกี้ผมทำแล้วมันยุหดตัวลงไปคือใช้แป้งนวลเยอะไปถ้าใช้แป้งนวลเยอะเกินไปก็จะทำให้เป็นลักษณะแบบนั้นเราก็จะเอาเส้นแป้งนะคะเกยตัวไส้กรอกไปประมาณ1นิ้วแล้วก็พันเพื่อเก็บปลายก็ย้อนลงมาค่ะแล้วเราก็ค่อยๆม้วนขณะที่ม้วนเนี่ยให้ดึงเส้นแป้งไปด้วยนะคะถ้ามันทับกันพอดีมันก็จะเห็นรอยสวยนะครับถ้าเกิดต้องการให้เห็นรอยชัดเนี่ยเวลาเราดึงอย่าดึงทำจนกระทั่งเส้นแป้งมันแบนเกินไปเพราะว่าเวลามันขึ้นฟูมันจะไม่ค่อยสวยนะคะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงปลายเนี่ยค่ะให้เก็บเข้าไปด้านในด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหมักมันจะดีดตัวออกมานะคะจากนั้นก็แตะน้ำเล็กน้อยแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังอีกหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักหรือเอาไปพักประมาณ20นาทีนะคะให้มันเริ่มขึ้นฟูแต่ว่าไม่ได้ให้ขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะความยาว2เท่าเหรอครับอาจารย์ครับค่ะเป็น2เท่าของไส้กรอกนะคะอันนี้ถ้าดึงยาวมากไปมันก็จะดึงยาวไปเดี๋ยวล้นค่ะครับทีนี้พอเราพันจนจะเสร็จและเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้มือนะคะสอดเส้นแป้งที่เราทับผลแรกนะคะเก็บชายค่ะที่เราต้องสอดนี่เพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปหมักอะค่ะมันจะฟูขึ้นมาแล้วมันจะดีดตัวออกมาแล้วก็ถ้าไปทอดมันจะฟูขึ้นมาอีกถ้าเราเก็บไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีดตัวออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาคลุกน้ำแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังเลยค่ะแล้วนี้เราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับก็ครบแล้วเดี๋ยวเราก็คลุมด้วยแผ่นพลาสติกนะคะแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณ20นาที20นาทีนะครับถ้างั้นตอนนี้เราเอาไปคลุมพลาสติกอันนี้นะคะค่ะแล้วก็พักไว้ค่ะ20นาทีเหรอครับค่ะ20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรากลับมาดูต่อนะครับว่าลักษณะของแป้งที่ได้ที่แล้วจะมีลักษณะการคืนตัวยังไงครับนาทีผ่านไปนะครับได้ที่ยังครับอาจารย์ครับค่ะแล้วก็มีวิธีการเช็คนะคะต้องแตะแป้งนวลก่อนค่ะแล้วก็กดตรงส่วนของแป้งค่ะนะคะว่ามันจะมีรอยนึงสปริงตัวขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นแบบช้าค่ะครับผมใช้ได้แล้วได้แล้วพร้อมทอดใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเราจะมาดูน้ำมันก่อนนะคะน้ำมันก็มาจากเนยขาวสำหรับทอดเมื่อกี้นี้นะคะมาใช้ความร้อนไฟอ่อนหรือไฟกลางจนกระทั่งละลายเป็นน้ำมันจากนั้นเราก็เช็คโดยการใช้ดูจากปลายตะเกียบอะค่ะจุ่มปลายตะเกียบลงไปใช่ให้มันมีลักษณะมีฟองฟูๆถ้าจุ่มลงไปแล้วนิ่งๆนะคะแสดงว่ายังร้อนไม่ได้ที่นี่มันก็มีฟองเล็กน้อยเอาค่อยๆมีมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครมีหม้อทอดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ก็จะใช้อุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียส180องศาเซลเซียสนะครับค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มทอดเวลาทอดนะคะเอามือแตะนวลนิดนึงแล้วหยิบอย่างเบาๆค่ะไม่งั้นจะมีรอยนิ้วมือนะคะเมื่อเราใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปที่ด้านข้างค่ะนะคะเราจะต้องคอยกลิ้งด้วยเทคนิคการทอดอันนี้จะแตกต่างจากโดนัทวงแหวนนะคะที่จะทอดทีละด้านแต่ตัวนี้ต้องคอยกลิ้งด้วยค่ะใช่นะคะเพื่อให้เกิดสีสม่ำเสมอใส่อีกได้ไหมครับได้อีกค่ะได้
มีจังก็ต้องกลิ้ง2อันเอาอีกอันไหมครับกลิ้งให้ทันนะคะเดี๋ยวคุณโก้ใส่มาแล้วคุณโก้ช่วยทอดด้วยนะคะทีนี้สีที่ต้องการเนี่ยจะเป็นสีออกสีน้ำตาลทองนะคะต้องหมุนไปเรื่อยๆใช่ต้องกลิ้งกลับไปกลับมาด้วยเพราะว่าถ้าเรากลิ้งไม่ทันเนี่ยเกิดสีทีละด้านอีกด้านนึงมันจะมีฟองอากาศนะคะด้านที่ไม่ได้เกิดสีอะค่ะมันจะมีฟองอากาศเมื่อมันมีฟองอากาศเนี่ยมันจะไม่ยอมจมอยู่ในน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะทอดลำบากนะคะนิดนึงเวลาเรากลิ้งอะค่ะกลิ้งเบาๆนะคะเพราะว่าเกล็ดขนมปังบางทีเราคลุกไปแล้วมันจะมีเกล็ดเล็กๆมันอาจจะร่วงลงไปได้แต่ว่าถ้าบางคนไม่ชอบอาหารทอดก็สามารถนำเจ้าตัวนี้ค่ะไปเข้าเตาอบก็ได้นะคะใช้อุณหภูมิเหมือนกับอุณหภูมิที่เมื่อกี้นี้ทอดก็คือ180 องศาเซลเซียสค่ะแล้วลักษณะไฟล่ะครับอาจารย์ไฟใช้ไฟบนแรงกว่าไฟล่างค่ะเพราะว่าขนมจะอยู่บนถาดนะคะแต่ว่านิดนึงถ้าเกิดเราเอาไปอบเนี่ยเราทาเนยอย่างเดียวนะคะไม่ต้องข้าวแป้งนะคะใช่ไหมครับทาเนยข้าวแป้งเราจะใช้กับกรณีที่เราจะต้องหยิบมันนะคะมาทอดนะคะถ้าเราไม่ได้หุ้มเกล็ดขนมปังนี่มันจะเป็นยังไงครับก็ผิวก็อาจจะเรียบเกินไปนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าก้อนโดมีความชื้นมากก็อาจจะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำนะคะแล้วก็ตัวเกล็ดขนมปังเองก็จะทำให้ขนมเนี่ยค่ะกรอบแล้วก็ทนกรอบได้ทนขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราก็เตรียมถาดสำหรับการซับน้ำมันเอาไว้นะคะอาจารย์ก็ปูทิชชู่ไว้เพื่อช่วยในการซับน้ำมันนะคะตัวนี้เป็นของทอดอายุการเก็บของตัวโดนัทนี่คุณก็ทราบไหมคะว่ากี่วันถ้าของทอดนี่เก็บได้สักกี่วันครับกี่วันดีคะไม่ถึงวันค่ะประมาณสัก4-6 ชั่วโมงเพราะอย่างอาจารย์บอกต้องกินตอนอุ่นไปถึงร้อนใช่เพราะว่ามันจะทำให้อาหารชื้นชิ้นสีนี้ได้แล้วค่ะครับเสด็จน้ำมันนิดนึงครับนี่ครับสีจะอ่อนกว่าที่เราต้องการเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ค่ะแล้วสีมันจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงครับเบามือค่ะหย่อนเวลาหย่อนลงไปนะคะหย่อนลงไปข้างๆนะคะเพราะว่าหย่อนลงไปตรงกลางระวังด้วยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เดี๋ยวน้ำมันกระเด็นโดนครับผมสวยเลยทีเดียวนะคะใช่เรียบร้อยแล้วก็นำขึ้นได้เลยนะคะเสด็จน้ำมันค่ะแล้วใช้วางบนถาดที่รองด้วยกระดาษซับน้ำมันครับนี่โอ้ยสีสวยน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมครับครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งสำคัญคือเลือกไส้กรอกที่ดีมีคุณภาพสักหน่อยเพราะว่าเขาเป็นพระเอกของขนมชนิดนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับโดนัทไส้กรอกนะครับฝีมือของผมเองนี่ทำครั้งแรกนะครับน่ากินมากเลยครับทุกท่านนะครับอย่าลืมครับช่วยกันทำในครอบครัวนะครับเริ่มแรกนี่ทำกินเลยนะครับผมว่าเมนูนี้ทางครอบครัวชอบนะครับเสร็จแล้วก็ทำขายดูนะครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับวันนี้ขอบคุณวิทยากรของเราครับอาจารย์ธีรนุชฉายสิริโชติจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบพระคุณมากครับในครั้งต่อไปครับหลังจากที่ทำขนมปังกันมาหลายชนิดแล้วทำโดนัทกันมาก็หลายชนิดแล้วนะครับเราจะมาเริ่มหมวดใหม่ของเบเกอรี่คือการทำพายนั่นเองนะครับวิธีการอุปกรณ์วัตถุดิบเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในครั้งหน้านะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ผมณัฐพันธ์ลักษณาวงศ์และอาจารย์ธีรนุชขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ